คุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ปวดไมเกรนปวดตาปวดต้นคอบ่าหลังปวดข้อมือหรือชาตามปลายมือปลายเท้าหากคุณมีอาการเหล่านี้ร่างกายของคุณอาจกำลังถูกบุกรุกด้วยโรคออฟฟิศซินโดรมอยู่ก็เป็นได้ส่วนสาเหตุของออฟฟิศซินโดรมมักเกิดจากพฤติกรรมการทำงานหลักๆ4ข้อดังต่อไปนี้ข้อ1 นั่งทำงานในท่าเดิมนานๆไม่ขยับปรับเปลี่ยนท่านั่งทำให้กล้ามเนื้อไม่ได้ผ่อนคลายและไม่ยืดหยุ่นข้อ2นั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้องหน้าจออยู่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปทำให้เวลามองจอต้องก้มๆเงยๆตลอดเวลาข้อ3จ้องหน้าจอคอมนานเกินไปเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมทำให้เราปวดหัวและกระบอกตาได้ข้อ4ทำงานหนักจนเครียดรวมถึงพักผ่อนน้อยก็อาจส่งผลให้เกิดออฟฟิศซินโดรมเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่เมื่อเริ่มมีอาการมักปล่อยปละละเลยคิดว่าอาการจะดีขึ้นได้เองแต่แท้ที่จริงแล้วหากปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาอีกมากมายเช่นข้อ1หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้ปวดหลังร้าวไปถึงขาบางรายที่อาการหนักอาจถึงขั้นไม่สามารถเดินได้ตามปกติข้อ2มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกสันหลังคดทำให้ลำตัวเอียงหัวไหล่ไม่เท่ากันเสียบุคลิกภาพข้อ3บางคนมีอาการแขนขาอ่อนแรงหากปล่อยไว้นานไม่รักษาอาจทำให้เดินหรือหยิบจับสิ่งของไม่ได้ข้อ4ในคนที่เครียดสะสมจากการทำงานก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยข้อ5คนที่นั่งทำงานนานๆไม่ออกกำลังกายและยังชอบหาของกินจุกจิกตลอดเวลาก็จะเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานความดันและไขมันในเลือดสูงเพราะฉะนั้นการบำบัดรักษาตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่เริ่มมีอาการออฟฟิศซินโดรมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ข้อ1พยายามลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายทุก 30-60 นาทีอาจตั้งนาฬิกาปลุกไว้กันลืมก็ได้ข้อ2มันออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเช่นเล่นโยคะพิลาทิสหรือเวทเทรนนิ่งข้อ3เปลี่ยนโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานให้เหมาะสมเก้าอี้ควรอยู่ในระดับที่นั่งและเท้าจรดพื้นพอดีเข่าอยู่ในระดับเดียวกับสะโพกหรือต่ำกว่าเพียงเล็กน้อยนั่งหลังตรงพิงพนักข้อ4นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองขณะนอนหลับข้อ5หากมีอาการปวดสามารถใช้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาได้แต่อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาและในบางคนอาจต้องทำควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดอีกด้วยซึ่งในการทำกายภาพบำบัดก็สามารถทำได้อีกหลายวิธีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการทำหัตถการด้วยการนวดกดจุดตามกล้ามเนื้อการใช้คลื่นช็อตเวฟเป็นการส่งคลื่นที่มีอุณหภูมิสูงเข้าไปในกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดการใช้เครื่องดึงคอวิธีนี้จะช่วยลดแรงกดต่อมหมอนรองกระดูกและเส้นประสาทการใช้แผ่นร้อนประคบบรรเทาอาการปวดแต่วิธีนี้ได้ผลเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นจึงควรทำควบคู่กับวิธีอื่นและสุดท้ายก็คือการใช้อัลตราซาวด์เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งที่กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและยืดกล้ามเนื้อภายในที่ไม่สามารถใช้มือนวดได้เห็นไหมล่ะครับว่าการปวดเล็กๆน้อยๆตามร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยปละละเลยเพราะจากเรื่องเล็กๆก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ฉะนั้นควรทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาและหมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหรือเลือกดูดิวกายภาพบำบัดกับ Honest Docs เพื่อคลายกล้ามเนื้อบำบัดจากออฟฟิศซินโดรมได้ง่ายๆโดยสอบถามผ่านทางอินบ็อกซ์หรือ LINE@ ของเราได้ทันทีจะได้มีสุขภาพดีด้วยกันทุกคนนะครับ